บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ประกาศเตือนด่วนเตือนคนปากเกร็ดที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้รีบขนของขึ้นสู่ที่สูงทางด้านคนท่าอิฐก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายธนนท์วิชกรกานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวว่าในขณะนี้ได้มีคำสั่งด่วนที่สุดเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะเกาะเกร็ดตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดขอให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงจากเดิม50เซนติเมตรเพื่อรับมือกับภาวะเจ้าพระยาหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และขอให้พื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมต่อการขนย้ายสินของขึ้นสู่ที่สูงโดยที่นายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกอบต.ท่าอิฐก็ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่ตำบลท่าอิฐหลังจากที่ชาวบ้านทุกข์หนักน้ำท่วมมาประมาณครึ่งเดือนและก็ยังไม่มีหน่วยงานรัฐได้เข้ามาเยียวยาโดยที่ต้องใช้งบประมาณจากอบต.ประมาณ1ล้านบาทเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นเนื่องจากงบมีน้อยขณะนี้วอนขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนและจากการลงพื้นที่ตรวจชุมชนมุสลิมซึ่งตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าน้ำได้ท่วมถนนชนบทของตำบลสูงประมาณ10เซนติเมตรบ้านเรือนของประชาชนและสุเหร่าน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตรและมีขยะและเศษไม้ลอยมากับน้ำทางประชาชนต้องช่วยกันเก็บขยะออกเพื่อให้เดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งมากยิ่งขึ้นและทางประชาชนก็ยังต้องการงบประมาณเข้าช่วยเหลือในการซื้อไม้เพื่อที่จะทำสะพานและเรือเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางโดยสะดวกทางด้านสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรต้องปล่อยให้จมน้ำโดยทำอะไรไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดจากการสำรวจพื้นที่ก็พบผู้ป่วยหลายรายพร้อมทั้งมีคนแก่และคนพิการในการที่จะออกไปหาหมอเพื่อทำการรักษานั้นก็เป็นที่ยากลำบากเลยทีเดียวโดยที่นายปรีดาก็ได้กล่าวว่าตนต้องขอโทษประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำพยายามหางบเพื่อที่จะช่วยเหลือในการทำสะพานและจัดซื้อเรือให้อยู่เพราะทางพื้นที่ตำบลท่าอิฐเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมประมาณครึ่งเดือนประชาชนก็เริ่มที่จะป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้าต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเช่นถุงยังชีพสุขาลอยน้ำและยารักษาโรคเพราะทางชุมชนมุสลิมนั้นยังคงมีผู้ป่วยคนแก่และคนพิการที่ต้องดูแลตัวเองและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์